ครับส่วนช่วงนักข่าวพลเมืองวันนี้ค่ะติดตามหนึ่งในข้อเสนอของเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในวาระครบรอบ10ปีนั่นก็คือการมีพื้นที่กลางที่รับฟังเสียงที่แตกต่างหลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่มได้อย่างปลอดภัยเพื่อร่วมกันหาทางออกและสร้างการยอมรับกันและกันค่ะเสียงประชาชนสู่โต๊ะพูดคุยการปรึกษาหารือกับประชาชนในพื้นที่หรือ Public Consultation เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสะท้อนความต้องการของผู้หญิงและคนทุกกลุ่มไปยังโต๊ะพูดคุยเป็นหนึ่งในข้อเสนอสำคัญที่เครือข่ายผู้หญิง Civic Women เรียกร้องไปยังคณะพูดคุยสันติภาพในเวทีสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้ปัตตานีที่สภาประชาสังคมชายแดนใต้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเราต้องการจะให้การปรึกษาหารือเป็นพื้นที่กลางนะคะของการให้คนทุกฝ่ายทุกกลุ่มผู้หญิงเอ่ยแล้วก็กลุ่มคนอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนชายขอบคนที่ไร้สิทธิ์ไร้เสียงเนี่ยได้มีโอกาสมาส่งเสียงนะคะในพื้นที่กลางตรงนี้แล้วก็ขอให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะให้ผู้คนเนี่ยสามารถที่จะแสดงถึงความต้องการของตัวเองได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เป็นความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายอันนี้ก็อยากจะให้เปิดรับไปเลยนะคะดังนั้นพื้นที่กลางที่ปลอดภัยที่ไว้วางใจอันนี้เป็นสิ่งสำคัญในส่วนของนักวิชาการเห็นว่ากระบวนการทำพีซเซอร์เวย์เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการได้มาซึ่งความคิดเห็นของประชาชนที่หลากหลายเพื่อสะท้อนสู่โต๊ะพูดคุยการทำงานของพีซเซอร์เวย์เนี่ยจากองค์กรนักวิชาการและภาพสังคมที่ทำงานร่วมกันก็ลงไปสู่ประชาชนนะฮะพอสู่ประชาชนแล้วเนี่ยเราก็รับฟังเสียงประชาชนซึ่งกว้างขวางมากเราสามารถที่จะกระจายไปทั่วพื้นที่ในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดสี่อำเภอสงขลานะฮะซึ่งทำให้เราสามารถที่จะรับฟังเสียงกระถิ่นประชาชนได้โดยตรงหลากหลายทุกๆกลุ่มโดยเฉพาะในระดับรากหญ้าด้วยเพราะนั่นมันก็เป็นการสะท้อนการรับฟังเสียงประชาชนแล้วก็เป็นเวทีสาธารณะอีกแบบหนึ่งในการที่จะแลกเปลี่ยนความเห็นกับประชาชนสถานการณ์ในพื้นที่ครับซึ่งผมถูกยิงการรับฟังเสียงประชาชนที่ครอบคลุมหรือ inclusive จะทำให้กระบวนการพูดคุยเป็นการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งที่ได้รับการยอมรับและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างแท้จริงนักข่าวพลเมือง Civic Women รายงานจากการปกครอง